รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทจงลี่ลาวจำกัดสำรวจแร่ธาตุหายากอยู่ที่เขตเมืองคูนเมืองหนองแฮดและเมืองหมอกแขวงเสียงขวางการเซ็นสัญญาครั้งนี้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2022เมื่อวานนี้ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนร่วมลงนามโดยท่านนางค้ำจันทร์วงแสนบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านนางจันทร์สวัสดิ์บุพภารองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮและท่านอัมไพวันจันทรังสีรองหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงเสียงขวางท่านนางเวียงสวรรค์จิตถวงประธานบริษัทจงลี่ลาวจำกัดและท่านหลินจือยินประธานบริษัทฟูเจียนหลงเยี่ยนบ่อแฮจำกัดโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเนื่องในการเซ็นสัญญาครั้งนี้รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทจงลี่ลาวจำกัดดำเนินการสำรวจแฮหายากอยู่เขตเมืองคูนเมืองหนองแฮดเมืองหมอกแขวงเสียงขวางในเนื้อที่50กิโลตาเมตรโดยแบ่งออกเป็น2เขตหรือ2สัญญาเขตที่1เนื้อที่25กิโลตาเมตรและเขตที่2เนื้อที่25กิโลตาเมตรอยู่เขตเมืองคูนเมืองหนองแฮดและเมืองหมอกแขวงเสียงขวางโดยบริษัทแมนจะเริ่มสำรวจในเดือนกรกฎาคมนี้